สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพลอยนะครับวันนี้ฉากในโอลาม่า EP ที่26นะจะมาทำฉากใหญ่เลยเป็นฉากเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็ทางด่วนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะนี่ผมใช้แผ่นไม้อัดนะครับขนาด24นิ้วคูณ30นิ้วใหญ่มากนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะใช้รางไฟนะครับตรงนี้มาทำเป็นทางด่วนนะผมก็ตัดได้ส่วนนึงละนี่นะครับแล้วก็ดามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแท่งมายันประมาณนี้นะให้เป็นลักษณะความสูงเป็นแท่งของทางด่วนประมาณนั้นนะครับเป็นเสาทางด่วนนะแล้วก็จะมีทำเป็นพวกบาริเออร์พวกอะไรแบบนี้อีกนะครับยังไงก็ติดตามนะ EP นี้ปะลุยเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับที่ผมประกอบจากรางไฟนะก็เราดูตามแบบจริงเลยนะครับเปิดใน Google ก็ได้นะผมก็ได้รูปทรงประมาณขนาดนี้ซึ่งเทียบกับมือผมใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เสานี่ก็เป็นเสาของมันก็คือรางไฟที่แบบประกบนั่นแหละรางไฟหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะเนี่ยผมใช้ขนาดนี้นะขนาดที่รถฮอตวีลวิ่งได้แต่ตัวนี้จะเป็นขนาดที่ประมาณ1ต่อ150นะครับไม่ได้ใช้เล่นกับสเกล1ต่อ64นะตอนนี้ผมกำลังทำเสาไฟเสาไฟผมมาใช้คัตเติลบัตนะครับเห็นไหมคัตเติลบัตนะแล้วก็เอาครีมนะครับมาบีบหัวให้มันแบนนะแบนอย่างนี้เลยนี่โฟกัสไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็บิดมันงอลงมาครับงอแล้วกดลงมาเสาไฟแบบง่ายๆนะนี่ก็จะได้ละนะซึ่งผมก็ทำตามระยะนะครับก็นี่เลยหลายต้นเลยเดี๋ยวจะเอาไปติดเลยแล้วกันนะอ่ะเรียงภาพนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสาไฟนี่เป็นเสาไฟคู่นะทางด่วนนะครับสูงนิดนึงนะผิดสเกลนิดหน่อยไม่ได้วัดนะก็โอเคนะก็พอใช้แล้วกันนะครับนี่นะผมก็ลองเอารถจิ๋วมาวางดูมันก็ได้นะคือพูดตรงๆเลยผมทำฉากนี้มารองรับกับPacific Rim ที่ไคจูจะมาเพิ่มอีก3ตัวนะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นเมืองฉากต่อสู้ไปเลยแต่ชื่อของ EP นี้ให้เป็นทางด่วนไปก่อนนะนะครับโอเคลุยต่อทำสีนี่นะครับก็พ่นด้วยสีกระป๋องนะไม่ได้ใช้แอร์บัดคือไล่โทนนะครับแล้วก็มองดูตรงไหนที่มันเป็นมุมเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ไล่ให้มันเป็นขอบดำหน่อยแล้วก็มาเก็บสีขาวอีกนิดนึงนะครับพ่นง่ายๆนะครับพ่นกระจายกระจายห่างๆนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาทำเส้นทำอะไรนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้มันดูสมจริงหน่อยนะโอเคขั้นตอนการทำเส้นขอบถนนนะครับเนื่องจากเราพ่นเป็นสีดำแล้วนะผมจะใช้อะไรก็ได้ที่มันแหลมๆนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไขควงนาฬิกาไขควงเล็กนะก็มาขูดนะครับขูดนี่เห็นไหมเห็นเป็นแถบสีขาวไหมนะครับขูดแล้วก็สีมันจะออกเป็นขอบเส้นนะครับคราวนี้เส้นขอบอ่ะถ้าเกิดเราดูตามภาพใน Google มันจะเป็นสีเหลืองผมก็ใช้ปากกาเมจิกนะเขียนมาเลยครับนี่ฮะเขียนไปเลยครับกดหน่อยนะต้องยอมนะว่าแท่งนี้ทิ้งแน่นอนนะครับเห็นไหมเส้นขอบมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆในการทำเส้นขอบนะส่วนเส้นกลางเนี่ยก็ใช้สีเมจิกสีขาวนะครับตีดีๆกะระยะดีๆนะเส้นขอบอีกรอบนึงนะนี่ฝั่งนี้ผมลอกไปแล้วนะครับก็ใช้สีเมจิกฮะคือสีเมจิกหัวเสียแน่นอนเราก็ต้องใช้ไอ้อันถูกๆเราแค่ต้องการสีเหลืองเฉยๆนะเนื่องจากฉากมันจะเป็นฉากที่แบบพูดง่ายๆบ้านเมืองถล่มอีกเช่นเคยเพราะว่าจะเอาไคจูมาถล่มเมืองในฉากนี้นะครับการทำให้ไคจูทั้ง3ตัวเลยนะถ้าเกิดในภาพยนตร์เนี่ยมาถล่มที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้ก็คงทำเป็นมาถล่มแถวไทยนะก็เดี๋ยวจะใส่ความเป็นกริมมิกของไทยก็คือเหมือนมีชุมชนสลัมติดทางด่วนอะไรแบบนี้นะครับก็ลองติดตามดูอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้คลิปวันนี้ก็คงเอาแค่ทางด่วนก่อนนะเพราะว่ามันนานมากวันอาทิตย์ค่อยมาดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนคลิปนี้ก็ทางด่วนก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมารีวิวนะครับก็ต่อไปทำเส้นนะเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยเราทำเป็นสีดำไว้หมดแล้วนะครับผมจะมาตีเส้นแบบวิธีง่ายๆผมไม่ได้ใช้ปากกาเมจิกเนื่องจากปากกาเมจิกเนี่ยใช้แล้วเดี๋ยวหัวมันเสียแน่นอนผมใช้ไม้บรรทัดครับแบบนี้กับนี่ครับไขควงตัวเล็กๆตัวนี้
นะผมก็ให้ระยะมันประมาณแค่1เซนอันนี้ผมกะเอานะถ้าเกิดใครอยากทำงานละเอียดก็ต้องตีเส้นดีๆนะครับผมไม่ได้ตีเส้นก็ใช้วิธีการขูดครับขูดสีออกนะครับระยะทาง1เซนนะสลับช่องเว้นช่องครับนี่ตามรูปเลยนะนี่ง่ายๆนะวิธีนี้แต่วัสดุข้างล่างเนี่ยของผมมันเป็นพลาสติกไงมันเป็นรางไฟนะมันก็เลยไม่มีปัญหานะครับคือเหมือนก็ขูดเนื้อพลาสติกออกด้วยสังเกตนี่นะแล้วรับรองไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนนะนี่นะครับผมก็ทำมาทั้งเส้นข้างบนแล้วก็เส้นข้างล่างตอนนี้ต่อเติมตามใจผมเลยนะครับวันเสาร์ก็คงจะเป็นการนำเสนอของทางด่วนก่อนนะครับส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะมานำเสนอดีกว่านี่นะให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีนะครับเนื่องจากฉากเป็นฉากที่ใหญ่มากนะครับก็ปิดจ็อบที่ทางด่วนไว้เท่านี้ก่อนนะก็ขนาด30นิ้วคูณ24นิ้วนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรตรงนี้ก็คือขี้เกียจทำสีก็เลยได้พวกตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากงานโทมิก้านะจากพวกโทมี่รถไฟต่างๆก็เลยเอามาวางเลยนะประมาณนี้อ่ะหันด้านนี้ให้ดูฉากใหญ่มากครับก็คือรถผมเอามาเล่นกับสเกลต่อร้อยนะกะว่าจะมาเล่นกับพวกไคจูพวกกันดั้มเอามายืนในเมืองต่างๆได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทำพื้นตรงนี้น่าจะเป็นของวันอาทิตย์นะผมถึงจะมาทำวันนี้ก็แค่ชุดนี้ก่อนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมีภาพอินเสิร์ตมาให้ดูรายละเอียดว่าผมทำอะไรไปบ้างนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นรางไฟใช่ไหมรางไฟนะครับเอามาพ่นสีดำนะแล้วก็ขีดอย่างเทคนิคที่ผมบอกก็คือใช้เหล็กแหลมนะครับขีดกระเทาะสีออกให้มันเป็นเส้นลดนะตรงนี้ก็เป็นรางไฟเหมือนกันนะครับเอามาวางให้เป็นลักษณะนี้ตอนแรกว่าจะทำรถไฟฟ้านะครับแต่ nope. แบบรถไฟเนี่ยผมไม่มีนะรถไฟผมมีแค่รถไฟรางของญี่ปุ่นทั่วไปนะครับไม่มีรถไฟแบบพวก BTS อะไรแบบของที่กรุงเทพนะก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะภาพอินเสิร์ตไปเลยนะก็วันนี้ซิเก้งทอยนะครับมาทำให้ดูคร่าวๆนะครับชุดนี้ใหญ่มากนี่เดี๋ยวมีภาพให้ดูข้างหลังด้วยนะนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะทำต่ออีกนะครับทำต่ออีกเยอะเลยนะก็ไม่รู้วันอาทิตย์จะเสร็จทันไหมถ้าเสร็จไม่ทันนี่ก็อาจจะยกช่วงไปเป็นเสาร์หน้านะครับหรือไม่ก็วันอาทิตย์อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบในฉากนี้เพราะว่าฉากนี้เป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดของซีเก้งทอยนะครับยังไงถ้าเกิดชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะแชร์ผลงานให้เพื่อนๆดูจะได้มีไอเดียมาทำแบบผมนะครับเผื่อจะได้มีไอเดียนะมาทำฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับฉากไดโอราม่าไดโอราม่าทางด่วนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ